คงจะอยากรู้แล้วว่าแล้วประเทศไทยแล้วประเทศอะไรนะคะอยู่ในลำดับที่1คงจะอยากรู้แล้วว่าแล้วประเทศไทยแล้วประเทศอะไรนะคะอยู่ในลำดับที่1ณเวลาที่เกณฑ์ตัวนี้ออกมานะคะก็คือประเทศคอสตาริกาปรากฏว่าคอสตาริกานะคะมี Happiness Pandex Index อยู่ที่64นะคะเราก็จะจากข้อมูลที่ Professor Estelin พูดเก็บข้อมูลในแถบตะวันตกเราจะพบว่ารายได้เนี่ยต่อหัวเนี่ยสูงขึ้นแต่ในขณะที่ความสุขของคนเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นเราลองมาเปรียบเทียบ GDP นะคะประเทศที่มี GDP สูงแล้วก็เรามาลองเปรียบเทียบกับดัชนีความสุขโลกนะคะเราก็จะพบอะไรจากตารางนี้เราจะเห็นว่าจากถ้าเราดูค่าดัชนีความสุขโลกปรากฏว่าประเทศเบลเยียมนะคะมีดัชนีความสุขโลกนะคะอยู่ในลำดับที่107นะคะมีค่าความสุขมีค่ารายได้ต่อหัวอยู่ที่ประมาณ 37,631 ต่อหัวต่อดอลลาร์นะคะแต่ว่ามีค่าดัชนีความสุขโลกอยู่ลำดับที่107มาดูประเทศไทยค่ะประเทศไทยพบว่าประเทศไทยเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 8,554 แต่ว่ามีค่าระดับHPI ranking เทียบกันแล้วเนี่ยนะคะเราจะอยู่ที่อันดับที่20เราจะเห็นแล้วค่ะว่าประเทศที่มีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นแต่เมื่อใช้ดัชนีความสุขโลกที่คำนึงถึงการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมที่คำนึงถึงเรื่องสังคมจากดัชนีที่ได้มาเรื่องของความพอใจในชีวิตและเรื่องของรอยเท้านิเวศแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าคนเบลเยียมพบว่า HPI ไม่ได้มากเลยอยู่ลำดับที่ตั้ง107ในขณะที่รายได้ต่อหัวในตารางนี้นะคะอยู่ที่ 37,631 นะคะความพยายามในการพัฒนาดัชนีเนี้ยก็เป็นความพยายามที่จะช่วยให้เราตั้งเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจตัวใหม่นะคะเพื่อให้มีวิธีการในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเราเนี่ยที่ไม่ได้วัดแต่เรื่องของการเจริญเติบโตเพียงอย่างเดียวแต่ว่าให้คำนึงถึงเรื่องของสังคมให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็สร้างดัชนีขึ้นมาเพื่อใช้วัดนะคะในอีกถามว่าเมืองไทยเราในเมืองไทยเรามีไหมไม่เมืองไทยเรามีค่ะในเมืองไทยเราเนี่ยก็เริ่มต้นที่แผน8ค่ะโดยการเน้นที่คนเป็นศูนย์กลางแล้วก็ได้ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมาพัฒนาให้เป็นสังคมที่ชื่อว่าสังคมอยู่เย็นเป็นสุขหรือ Green and Happiness Society ซึ่งครอบคลุมทั้งตัวแปรทางด้านสิทธิประชากรเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเราได้พยายามทำแล้วก็บวกกับค่าความคาดเคลื่อนในสมการนะคะตัวแปรที่ดัชนีที่เมืองไทยพยายามทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยก็มีองค์ประกอบในการวัดอยู่7องค์ประกอบก็คือ1เรื่องสุขภาพอนามัยนะคะเรื่องความรู้เรื่องชีวิตการทำงานรายได้และการกระจายรายได้ชีวิตครอบครัวสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตแล้วก็การบริหารจัดการที่ดีในของภาครัฐในแต่ละองค์ประกอบ7ตัวนี้นะคะในช่วงแผน8เนี่ยเราก็พัฒนาตัวชี้วัดอาจารย์จะยกตัวอย่างคร่าวๆนะคะเช่นเรื่องสุขภาพอนามัยตัวชี้วัดที่ใช้วัดเรื่องของสุขภาพอนามัยของคนไทยก็คืออายุขัยเมื่อแรกเกิดนะคะสัดส่วนประชากรที่ไม่เจ็บป่วยในแต่ละปีสัดส่วนประชากรที่มีหลักประกันสุขภาพส่วนในเรื่องความรู้เราก็วัดตั้งแต่ตัวดัชนีที่ใช้วัดก็คือจำนวนปีเฉลี่ยที่ได้รับการศึกษาของประชาชนอัตราการเข้าเรียนหนังสือของเด็กมัธยมต้นและมัธยมปลายผลคะแนนการทดสอบวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์นะคะส่วนในเรื่องชีวิตการทำงานก็คือสัดส่วนผู้ว่างงานนะคะสัดส่วนแรงงานที่มีบริการสวัสดิการและอยู่ในข่ายครอบคลุมของกองทุนประกันสังคมแล้วก็เรื่องขององค์ประกอบของรายได้และการกระจายรายได้นะคะดัชนีชี้วัดก็คือสัดส่วนคนยากจนด้านรายได้สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ในเรื่องของสภาพแวดล้อมเราก็ดูสัดส่วนครัวเรือนที่มีบ้านและมีที่อยู่เป็นของตนเองสัดส่วนของครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้สัดส่วนคดีอาชญากรรมต่อประชากรสัดส่วนคดียาเสพติดต่อประชากรแล้วก็ดัชนีคุณภาพน้ำ
องค์ประกอบที่5ที่เราใช้วัดดัชนีอยู่เย็นเป็นสุขของเมืองไทยตั้งแต่แผน8นะคะก็คือสภาพแวดล้อมก็ดูตั้งแต่สัดส่วนประชากรในแต่ละปีที่พื้นที่ป่าไม้ที่เหลืออยู่นะคะแล้วก็ถ้าทางด้านชีวิตครอบครัวก็จะดูเรื่องอัตราการหย่าร้างอัตราการจดทะเบียนสมรสความอบอุ่นของคนในครอบครัวนะคะแล้วก็ร้อยละของครอบครัวที่มีรายได้มากกว่ารายจ่ายท่านเราดูเรื่องบริหารจัดการที่ดีตัวดัชนีที่ใช้วัดก็คือสัดส่วนของข้าราชการที่ถูกลงโทษวินัยทางวินัยนะคะสัดส่วนของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสัดส่วนของค่าใช้จ่ายภาครัฐต่อ GDP แล้วก็สัดส่วนของการชี้วัดดัชนีคอร์รัปชันนะคะเหล่านี้ก็จะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยวัดการระดับการพัฒนาที่เพิ่มเติมมาจากการวัดในเรื่องของการวัดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือในวัดเรื่องของ GDP หรือรายได้ต่อหัวนะคะอันนี้เป็นความพยายามของนักเศรษฐศาสตร์หรือนักพัฒนาทั้งหลายที่จะสร้างเป้าหมายใหม่นะคะเพื่อที่จะสร้างวิธีการนะคะเพื่อไปสู่เป้าหมายสุดท้ายเป้าหมายที่ทุกคนต้องการคือสร้างคนให้มีความสุขแล้วก็สร้างสังคมให้อยู่กันอย่างมีความสุขค่ะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยบุ้งรู้แล้วล่ะค่ะว่าความรวยเนี่ยไม่ได้บ่งบอกความสุขเสมอไปเนาะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเข้าใจไปพร้อมๆกันแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาฟังอาจารย์จิ๊บอธิบายนะคะก็จะไม่รู้เลยค่ะว่าประเทศภูฏานเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่จุดประกายการพัฒนาประเทศโดยการทำให้คนในประเทศเนี่ยมีความสุขเป็นพื้นฐานก่อนนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะความสุขของคนในประเทศต่างๆเนี่ยสามารถที่จะวัดแล้วก็นำเอาผลเนี่ยมาเปรียบเทียบกันได้ด้วยนะคะโดยใช้ดัชนีอื่นๆที่นอกเหนือจากการเงินค่ะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะแล้วก็รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรอย่างทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมด้วยนั่นเองนะคะและการที่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาดปลอดภัยนะคะก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนในประเทศมีความสุขได้ด้วยเช่นกันค่ะแม้ประเทศไทยเราเนี่ยก็ไม่ใช่เล่นๆนะคะเพราะในโลกเราเนี่ยมีเป็นร้อยๆประเทศค่ะแต่ประเทศไทยเราอยู่ในระดับที่20นะคะสำหรับเบลเยียมค่ะรายได้เฉลี่ยต่อหัวเนี่ยมากกว่าประเทศของเราแต่วัดค่าความสุขแล้วเนี่ยนะคะหลุดไปอยู่ที่107นู่นแน่โอ้โหเรียกได้ว่าไกลมากเลยทีเดียวเหมือนกันนะคะก็เป็นเครื่องยืนยันแล้วค่ะว่าประเทศที่มีรายได้มากกว่าก็ไม่ได้แปลว่ามีความสุขกว่าประเทศที่มีรายได้น้อยกว่านั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะเมืองไทยของเราค่ะได้พยายามพัฒนาประเทศโดยเน้นที่ความสุขของประชาชนนะคะมาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8นั่นเองค่ะสำหรับตอนต่อไปนะคะเราจะมีคำถามและไปหาคำตอบเรื่องอะไรกันต่ออีกบ้างนั้นนะคะคงจะต้องติดตามกันตอนหน้าแล้วล่ะค่ะสำหรับตอนนี้บุ้งคงจะต้องลากันไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ